ขออนุญาตเชิญคุณสุรศักดิ์แซ่ลี่นะครับได้กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ครับผมสวัสดีครับกับผมขอกล่าวถึงเมื่ออดีตที่เกิดมีศรัทธาเห็นสถานที่ประชุมเพลิงเข้ามาในวัดของบุรพาเห็นเสาสี่ต้นสีแดงแล้วก็หลังคามุงเชือกแล้วก็มีรูปเหมือนรูปปูกเสานะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปเราก็เลยเห็นว่าโอ้ผมเข้ามานี่เข้ามาทำอะไรก็มาเจอหลังนี้ก็เลยสถานที่ประชุมเพลิงผมเกิดศรัทธาก็เลยกับท่านแล้วก็บอกว่าผมขอสร้างถวายแต่นั้นมาเนี่ยผมก็หาลือกับคุณเกษรีหรือคุณตุ๊กตาช่วยปรึกษาคุณสมชายผู้เขียนแบบก็เลยคุณสมชายก็เลยรับอาสาจะเขียนแบบให้ในระหว่างอาทิตย์นั้นเนี่ยแกบอกว่าแกกลับบริษัทแล้วเนี่ยคิดแต่เรื่องของแบบของลูกผู้สาวอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถทำงานอื่นในบริษัทได้นะครับจนกระทั่งอาทิตย์ผ่านไปยังออกแบบไม่ได้ก็มาที่พระธาตุพนมบังเอิญมาเพื่อทำวัดทำปฏิบัติเรื่องบุญของส่วนตัวก็ขอให้คุณพุทธาหรือคุณเศรษฐีคราวนี้ถ้าได้ปฏิบัติเองเลยไปสวดมนต์เองแกขอพิจารณาเรื่องแบบก่อนเสร็จแล้วแกก็อธิษฐานถึงหลวงปู่ว่าขอให้หลวงปู่เมตตาให้คิดออกด้วยก็เลยนึกได้ว่าโอ้มีความคิดขึ้นมาทันทีว่าแบบเนี้ยท่านอะไรก็ตามเนี่ยมีแต่เลขสัตว์นะครับก็เลยเอาใบไม้สามใบนะครับใบไม้เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนพระเจ้าตรัสไว้ว่าหยิบใบไม้มากำมืออะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นผมก็ยังไม่เก่งพอแต่ละแกก็เลยมีความคิดว่าใบไม้สามใบตั้งกาบและละสังขารในท่าประยุงก็เลยเอาแบบของใบไม้ประยุงมาเป็นแบบนะครับมาเป็นแบบก็เลยได้ออกแบบใบไม้สามใบก็มาถึงว่าจะทำไงเกี่ยวกับองค์ท่านก็ปรากฏว่านึกได้ว่าท่านภาวนาหลวงปู่สาวภาวนาท่านจะลอยก็เลยทำให้เราคุณสมชายก็ออกแบบให้ในลักษณะอนุสรณ์สถานให้ลอยขึ้นก็เลยออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับก็เลยหลังจากนั้นก็ผมก็เลยมาขออนุญาตสร้างเลยก็ก่อสร้างมาเรื่อยก็มีเพื่อนร่วมงานหลายๆท่านที่มาช่วยกันช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็ได้สร้างที่วัดป่าใจงามด้วยนะครับฟังวิหารฟังไปนิพพานสร้างโบสถ์หลังนั้นนะครับก็เลยทำให้การก่อสร้างราชาการเพราะปัจจัยเราไม่เรียลายนะครับก็มีคุณคันชิตมาช่วยมีคุณฟ้ามีคุณจางนะครับมีหลายท่านมาช่วยกันช่วยเซตประหยัดเงินร้านคาโดมเนี่ยเขาคิดมา6ล้านค่าติดตั้งอีก1.5 ล้านคุณฟ้าก็ได้ติดต่อประเทศจีนแล้วก็ทำมาค่า3 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนใบที่เป็นสีสตันเลสีกับอันนั้นอ่ะก็ที่อื่นเขาคิดมา2 ล้านคุณบิ๊กก็มาช่วยเหลือ6 แสนเท่านั้นนะครับก็ทุกอย่างหลายอย่างเข้ามาก็ทำให้ราคาลดลงนะครับก็มีในช่างสุขสารแล้วก็คุณเป็ดชื่อเล่นนะครับมาช่วยโครงงานนี่นะครับจนกระทั่งสำเร็จขึ้นมาครับก็เรียนให้ท่านทราบว่าที่มาที่ไปผมเองก็ระลึกถึงความกตัญญูว่าสายพระต่างเราทำไมทุกเนี่ยมาได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีท่านที่จะอดีตผมพูดไม่เป็นนะขอพูดท่านภาษาชาวบ้านละกันท่านเจ้าเมืองขี่ช้างมาดูประวัติท่านก็ถามว่ามีท่านพระอาจารย์สีเทา
กำสีแพร่กำครับกำลังทำอะไรต่อถังต้นไม้อยู่มั้งครับหรืออะไรก็ไม่ทราบท่านก็เลยบอกไปดูที่ว่าท่านนั้นทำอะไรอยู่ก็บอกว่ามาเป็นพระอะไรต่ออะไรก็เลยถามว่าไปถามที่ว่าถ้าให้ที่ดินไปสร้างวัดไหมจะเอาจะมาอยู่ไหมถ้าบอกถ้าจะสร้างเป็นวัดท่านก็จะอยู่นะครับจะถูกจะผิดต้องขออะไรแต่ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นเพียงท่านนี้นะครับเพื่อเวลาจะได้สั้นลงขอบคุณนะครับผู้เป็นต้นคิดนะครับต้นแบบในการรวมกลุ่มจากทุกสายกลุ่มมาทำให้เกิดอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับคำว่าใบไม้สามใบอุปมาเปรียบเหมือนธรรมะในกำมือนะครับของพระพุทธเจ้านะครับก็คือธรรมะนั้นมีมากมายแต่ที่เอามาเผยแพร่หรือว่ามาเป็นอาหารในการปฏิบัติเปรียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือเท่านั้นคือมีไม่เยอะนะแต่จริงๆก็เยอะนั่นแหละครับขณะนี้นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ขั้นตอนขออนุญาตครับผมเองมีวันนี้ได้เพราะว่ามีผู้สนับสนุนให้เราได้งานทำงานที่สนามบินอุตภเวานะครับโดยที่กับผมเองขอบุญบารมีว่าขอให้หลวงปู่เสาเนี่ยช่วยให้ผมได้งานที่สนามบินอุตภเวาด้วยนะครับท่านก็เลยขอท่านให้เมตตาท่านผู้นั้นที่เมตตาผมอีกทอดหนึ่งเพื่อให้เป็นมีกำลังในการบำรุงพระพุทธศาสนาในต่อไปข้างหน้านะครับขอเรียนท่านดร.จันทร์ณรงค์ณลำพูนขอให้ท่านกล่าวท่านนี้หนึ่งครับขออนุญาตครับกราบนมัสการท่านเจ้าลูกเจ้าทุกผู้ครับกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแขกผู้เสียผู้ที่เคารพท่านนะครับผมดร.ชัยนรงค์ณลำพูนนะเป็นคนจังหวัดลำพูนก็มีโอกาสได้ทำงานอย่างที่ทางคุณสุรศักดิ์แสนลีได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะก็มีโอกาสได้ทำงานที่นั่นโครงการที่สนามบินอุตภเวา 2,000 กว่าล้านก็เลยและเป็นบุญกุศลอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะเจอคุณสุรศักดิ์นะท่านมาเจอรู้จักกันคุยไปคุยมาถูกใจและท่านก็ทำบุญทำกุศลมาเยอะแยะก็เลยตกลงว่าพี่ช่วยทำงานตรงนี้หน่อยละกันที่สวนสัตว์ก็ช่วยรับงานทำที่ฝั่งน้ำมันสนามบินอุตภเวาในขณะนี้นะครับแล้วที่สวนสัตว์ก็ได้เล่าให้ผมฟังถึงหลวงปู่เสานะฮะเพราะว่าท่านมาเห็นสถานที่ที่ประชุมเพลิงหลวงปู่เสานะฮะก็เห็นว่าได้ควรจะทำบุญรับบุญนะขึ้นมาเป็นสถานที่ไว้เป็นที่ระลึกในกราบไหว้บูชาของพุทธศาสนิกชนก็ได้คุยกันฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเทศนะไม่ได้มาบวนเป็นเวลากว่า10กว่าปีครับมาถึงแล้วมีโอกาสได้มาเห็นสิ่งที่คุณสุรศักดิ์ได้เล่าให้ฟังก่อสร้างและส่งรูปมาให้ดูก็เป็นที่อัศจรรย์ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำบุญด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการเชิญอัฐิภาพนะครับของหลวงปู่เสากันตากสีโลขึ้น